เล่าข่าวลกสวัสดีค่ะเ ocial comment เทียบกันสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดจีนสร้างสรรค์ชื่นชมจีนเริ่มโครงการก่อสร้างโรงเรียน1,000แห่งในอิรักวันนี้ที่เพจลึกชัดกับพิงๆิงซึ่งเป็นเพจสื่อที่รายงานเรื่องราวในประเทศจีนได้เผยแพร่บรรยากาศการเปิดตัวโรงเรียนสาธิตที่อิรักกุงแบกแดดค่ะซึ่งเป็นโครงการนำร่องก่อสร้างโรงเรียนของอิรักที่จีนกับอิรัก ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงฟื้นฟูระบบการศึกษาร่วมกันโดยที่เพจค่ะก็ได้เผยแพร่ข้อความว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวชาฟ้าของอิรักรายงานว่ามีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตอิรักที่กรุงแบกแดดซึ่งรับเหมาก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทการสร้างสารรค์ไฟฟ้าจีนโรงเรียนสาธิตอิรัก นับเป็นโครงการนำร่องในแผนการก่อสร้างโรงเรียนของอิรักทั้งหมด8,000แห่งก่อนปี2030เมื่อเดือนธันวาคม2021ค่ะจีนกับอิรักได้ร่วมลงนามข้อตกลงที่จีนจะช่วยอิรักฟื้นฟูร,ระบบการศึกษารวมถึงการก่อสร้างโรงเรียน1,000แห่งในอิรักซึ่งมีกำหนดสร้างให้เสร็จภายใน2ปีโดยอิรักจะชำระค่าก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในเดนนี่ไฮฟ,ฟงผู้สื่อข่าวของสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความว่าจีนก่อสร้างโรงเรียน1,000แห่งสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิด1 0 7 0 0 0ลูกเฉลี่ยว,วันละ46ลูกปี2007กองทุนเด็กสหรประชาชาติประกาศผลการสำรวจโดยละเอียดพบว่าเฉพาะปี2003ปีเดียวมีโรงเรียนประถมกว่า200โรง ถูกทหารสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดถลม่มนอกจากนั้นมีโรงเรียนหลายร้อยโรงถูกเผาทำลายและมีมากกว่า3,000โรงถูกปล้นปัจจุบันบริษัทจีนก็กำลังเร่งก่อสร้างโรงเรียนในอิรักโดยในแต่ละสัปดาห์ก็มีการลงมือก่อสร้างใหม่หลายสิบแห่งด้วยกันค่ะชาวโซเชียลที่ต่างประเทศนะคะเขาโพสต์ข้อความว่าสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดจีนสร้างสรรค์ ในการแข,ข่งขันระหว่างประเทศใหญ่ปัจจุบันจีนกำลังร่งรวมการแข,ข่งขันที่มีระดับต่างกันที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าใจได้เลยส่วนที่ไทยค่ะก็มีคอมเมนต์ชมว่าโรงเรียนสวยมากแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับประเทศอิรักด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความอาทิเชน่นนี่ไงคือความแตกต่างระหว่างคนดีผู้ให้ซึ่งวงเล็บว่าจีนนะคะกับผู้ร้ายผู้ทำลายก็คือสหรัฐอเมริกา ประชาชนคนทั้งโลกเขารับรู้ได้และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนขั้วอํานาจใหม่แล้วเพราะขั้วอํานาจปัจจุบันมันเน่าเฟะเละเทะเหลือเกินรักบิ๊ก